ทำไมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ถึงต้องมีกระดาษบางๆหน้าตาคล้ายๆสแตมป์อยู่บนฝาหรือบนกระป๋องแทบทุกอันเลยมันมีประโยชน์ไหมหรือว่ามันเอาไว้ดูว่าเป็นของปลอมได้ไม่ได้เรื่องบอกได้เลยค่ะว่าสแตมป์ตัวนี้สำคัญมากนะคือว่ามันเป็นเช็คมาร์คที่บอกได้ว่าเนี่ยเป็นของแท้และเสียภาษีมาแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่รับของพวกนี้มาขายต้องรู้จักคนทั่วไปอย่างเราเวลาไปซื้อสินค้าก็ต้องรู้จักเราจะได้รู้ว่าของที่เราซื้อมาใช้ซื้อมาดื่มกินเนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอมกระดาษบางๆตัวนี้เขาเรียกว่าดวงสแตมป์สรรพสามิตมีอยู่นานแล้วล่ะค่ะเป็นเครื่องหมายยืนยันให้กับยาสูบที่ผลิตในประเทศและก็นำเข้ามาจากต่างประเทศว่าเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพได้มาตรฐานดีและต่อมาก็เริ่มมีการใช้ดวงสแตมป์สรรพสามิตกับสุราที่ผลิตในประเทศรวมถึงนำเข้าจากต่างประเทศด้วยกรมสรรพสามิตก็เลยใช้ดวงสแตมป์นี้มาจนถึงปัจจุบันได้พัฒนาออกมาหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าที่กรมสรรพสามิตกำกับดูแลอยู่ถามในหมวดผู้ใช้แบบซีเลยนะซีก็สงสัยค่ะว่าแล้วสแตมป์เนี้ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนนี่คือคำถามยอดฮิตเวลาเราไปซื้อของมาจากร้านค้าหรือจากผู้ประกอบการที่ต้องตั้งข้อสงสัยคือเราก็คงสงสัยว่านี่เป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพมีภาษีหรือเป็นของที่มันถูกต้องหรือของปลอมกันแน่คือเราไม่รู้เลยไงว่าสแตมป์นี้เป็นของจริงไหมแอบเอามาใช้หมุนเวียนหรือเปล่าซึ่งเป็นสินค้าที่แบบผิดกฎหมายหนีภาษีหรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือเปล่านี่นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ซีต้องมาเล่าเรื่องนี้ค่ะเพราะกรมสรรพสามิตเขาก็เลยเห็นช่องว่างนี้นำเอาเทคโนโลยีมาอัปเกรดให้ตัวนี้เป็น e-stampStamp ดวงสแตมป์สรรพสามิตแบบใหม่จะแยกทั้งหมดมี2ประเภทค่ะ1สแตมป์สุราและ2สแตมป์ยาสูบค่ะสแตมป์สุราจะแบ่งทั้งหมดอีก4แบบ1สแตมป์สุราในประเทศ2สแตมป์สุราขาว3สแตมป์สุราชุมชนและ4สแตมป์สุราต่างประเทศส่วนสแตมป์ยาสูบมี2แบบอีกสแตมป์ยาสูบในประเทศและสแตมป์ยาสูบต่างประเทศค่ะมาค่ะมาดูกันนะคะว่าอีสแตมป์ต่างไปจากดวงสแตมป์แบบเดิมๆยังไงดิสลอฟเปล่าก็เปลี่ยนใหม่หมดนะคะในเรื่องของการออกแบบรายละเอียดแต่ที่สำคัญนะความปลอดภัยที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้นั่นแหละจุดขายอีสแตมป์จะใช้กระดาษชนิดพิเศษที่หนาขึ้นแข็งแรงขึ้นพิมพ์ด้วยระบบพิเศษลวดลายไขว้ไปมามีการซ่อนอักษรจิ๋วเอาไว้ด้วยเวลาสัมผัสจะรู้สึกถึงความนูนแถมยังมีลายน้ำเหมือนกับธนบัตรด้วยล่ะหมึกที่ใช้เป็นหมึกชนิดพิเศษมองเห็นได้ต่อเมื่อใช้แสงแบล็คไลท์ทุกชิ้นมียูนิคโค้ดรหัสลับเหมือนเลขซีเรียลนัมเบอร์ตัวเลขเฉพาะของสินค้านั้นๆค่ะชิ้นต่อชิ้นเลยไม่ซ้ำกันจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและ e-stamp ทุกอันมี QR code สแกนตรวจเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสแกนดูรายละเอียดได้เลยชำระภาษียังถ้าชำระแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าคุณลองสแกนดูแล้วสงสัยไหมคะถ้าขึ้นข้อมูลแบบไหนกันแน่ที่เราจะต้องระวังถ้าคุณเปิดสแกนแล้วอะคุณไม่เจออะไรเลยอันนี้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ได้เลยค่ะว่าสแกนไปข้อมูลไม่ตรงกับสินค้าเราหรือเปล่าแสดงว่าสินค้าเรามีอะไรผิดปกติเปล่านะและถ้าคุณเจอแบบนี้จริงๆนะคะให้คุณโทรแจ้งเบาะแสที่1713สายด่วนของกรมสรรพสามิตได้นะฟ้องได้เลยค่ะระบบนี้สิว่าดีค่ะถือว่าเป็นการจัดการแล้วก็ยกระดับดวงสแตมป์สรรพสามิตให้มั่นใจกับผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้ที่ใช้งานทุกคนได้มากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการร้านค้าไปจนถึงประชาชนทั่วไปสามารถเอานวัตกรรมตัวนี้มาเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจให้กับตัวเองได้ไม่มั่นใจสินค้าตัวไหนก็ยกขึ้นมาเอามาส่องดูค่ะนี่เลยค่ะแนวคิดแบบ 4.0 ของแท้เลยค่ะรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้จักตัวนี้ผู้ใช้ก็เหมือนกันเห็นแบบนี้แล้วลองส่องดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเป็นผู้ใช้งานแบบ 4.0 ที่ฉลาดมากๆเลยเนี่ยสมาร์ทยูเซอร์สวัสดีค่ะ